อันดับแฟรนไชส์น่าลงทุนในอเมริกาปี2018ต้องยอมรับว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากกว่าธุรกิจในกลุ่มอื่นๆที่สำคัญเกี่ยวข้องและอยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมาโดยตลอดซึ่งแต่ละแบรนด์แต่ละกลุ่มธุรกิจก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในแต่ละปีเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดให้เป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการครองใจลูกค้ามากที่สุดวันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จะขอพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกถึงธุรกิจแฟรนไชส์ในอเมริกาว่ามีแฟรนไชส์ไหนน่าลงทุนมากที่สุดกับ10อันดับแรกจากบรรดา500แฟรนไชส์ในปี2018โดยการจัดอันดับของ entrepreneur.com 1. McDonald's เริ่มทำแฟรนไชส์ในปี1955เมื่อปี2017 McDonald's อยู่อันดับ2ของแฟรนไชส์น่าลงทุนโดย McDonald's เป็นหนึ่งในแบรนด์แฟรนไชส์ที่คนรู้จักมากที่สุดในโลกโดยมียอดขายกว่า 133,000 ล้านดอลลาร์บริษัทได้ขายเบอร์เกอร์นับล้านล้านชิ้นมาแล้วบริษัทจึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและในปี2017จึงมีสาขามากกว่า 5,834 แห่งทั่วโลกได้การลงทุนเริ่มต้น 1,800,000 ถึง 2,214,080 เหรียญสหรัฐและมีค่าแฟรนไชส์แรกเข้า 45,000 เหรียญสหรัฐ 2. 7-Elevenเริ่มทำแฟรนไชส์ในปี1964โดยในปี2017ได้หล่นจากอันดับ1ของแฟรนไชส์น่าลงทุนแต่ 7-Eleven ยังถือเป็นแฟรนไชส์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในปี2017มีสาขาใหม่เพิ่มขึ้นถึง 3,336 แห่งทั่วโลกอาจเป็นเพราะ 7-Eleven ใช้งบลงทุนเริ่มต้นไม่สูงมากแค่เพียง 37,550 เหรียญสหรัฐเท่านั้นและสำหรับค่าแฟรนไชส์แรกเข้า 10,000 ถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ 3. Dunkin Donutsเริ่มทำแฟรนไชส์ในปี1955โดยในปี2017อันดับเป็นรองแมคโดนัลด์และ 7-Eleven ถือเป็นแฟรนไชส์อเมริกาที่มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอเห็นได้จากปี2017ที่มีจำนวนสาขาเปิดใหม่เพิ่มขึ้นถึง364แห่งทั่วโลกโดยปัจจุบันสามารถซื้อโดนัทและกาแฟในดังกินโดนัทได้ใน32ประเทศทั่วโลกด้วยงบลงทุนเริ่มต้น 228,620ถึง 1,691,200 เหรียญสหรัฐและค่าแฟรนไชส์แรกเข้า 40,000 ถึง 90,000 เหรียญสหรัฐ 4. DUPS Store เป็นแฟรนไชส์ให้บริการไปรษณีย์ธุรกิจการพิมพ์และบริการด้านการสื่อสารที่ก่อตั้งขึ้นและขยายธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์ในปี1980ถือเป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในอุตสาหกรรมบริการมาเป็นเวลากว่า27ปีและก็ยังคงไม่เปลี่ยนอันดับในปีนี้เช่นเดียวกันเพราะเป็นแฟรนไชส์ที่มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินสูงมากโดยในปี2017มีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นถึง69แห่งงบลงทุนเริ่มต้น 177,955 ถึง 42,595 เหรียญสหรัฐและค่าแฟรนไชส์แรกเข้า 29,950 เหรียญสหรัฐ 5. Remax LLCแฟรนไชส์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดมีตัวแทนที่ทำงานร่วมกันเกือบ 97,000 คนในประเทศมากกว่า97ประเทศทั่วโลกในปี2017อยู่อันดับ8ในบรรดาแฟรนไชส์500ของสหรัฐอเมริกาแต่ในปี2018ไต่อันดับขึ้นมาถึง3อันดับมาอยู่ที่ลำดับ5 Remax LLC ถือเป็นเอเจนซี่ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตทั้งในอเมริกาและนอกอเมริกาโดยมีสาขามากกว่า246สาขาทั่วประเทศในปี2017มีจำนวนสาขาใหม่เพิ่มขึ้น84แห่งงบลงทุนเริ่มต้น 37,500 ถึง 225,000 เหรียญสหรัฐและค่าแฟรนไชส์แรกเข้า 15,000 ถึง 32,000 เหรียญสหรัฐ 6. Sonic Drive In Restaurantเป็นแฟรนไชส์แบรนด์เดียวที่ไม่มีการขยายสาขาไปในต่างประเทศมีสาขาเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเริ่มทำแฟรนไชส์ในปี1959ในปี2017มีจำนวนสาขา 3,557 สาขาเป็นของบริษัทปัจจุบันถือเป็นแฟรนไชส์ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในปี2017ที่มีสาขาเพิ่มขึ้น31แห่งในอเมริกางบการลงทุนเริ่มต้น 1,073,000 ถึง 2,361,500 เหรียญสหรัฐและค่าแฟรนไชส์แรกเข้า 45,000 เหรียญสหรัฐ 7. Great Keep
แฟรนไชส์ร้านทำผมเปิดดำเนินกิจการเมื่อปี1982และขยายกิจการในรูปแบบแฟรนไชส์ในปี1983ปัจจุบันมีสาขาให้บริการทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดาร้านส่วนใหญ่จะอยู่ตามห้างสรรพสินค้าปัจจุบันมีจำนวนสาขา 3,945 แห่งในอเมริกาโดยในปี2017มีสาขาใหม่เพิ่มขึ้นอีกถึง223แห่งในสหรัฐอเมริกางบลงทุนเริ่มต้น 136,900 ถึง 258,250 เหรียญสหรัฐและค่าแฟรนไชส์แรกเข้า 20,000 เหรียญสหรัฐ 8. ทาโคเบลแฟรนไชส์ร้านอาหารชั้นนำของอเมริกาที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทั่วประเทศเป็นเชนร้านอาหารเม็กซิกันที่มีเครือข่ายแฟรนไชส์ซีมากกว่า350สาขาและกว่า 25% ผู้ประกอบการร้านอาหารเหล่านี้มีประสบการณ์มากกว่า25ปีทาโคเบลมีระบบการสนับสนุนที่จะมาช่วยให้สามารถสร้างธุรกิจได้ง่ายปัจจุบันมีจำนวน 5,157 สาขาโดยในปี2017มีสาขาเปิดใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า218สาขาทั่วโลกงบการลงทุนเริ่มต้น 525,100 ถึง 2,622,400 เหรียญสหรัฐและค่าแฟรนไชส์เริ่มแรก 25,000 ถึง 45,000 เหรียญสหรัฐ 9. ฮาร์ดี้เป็นแฟรนไชส์ร้านเบอร์เกอร์ไก่ขนมปังก่อตั้งขึ้นโดยวินเบอร์ฮาร์ดีในปี1961เป็นร้านอาหารแห่งแรกในเมืองกินวินรัฐแคโรไลนาเหนือและเพียงแค่1ปีเขาขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ขายเบอร์เกอร์ไก่ขนมปังกรอบต่างๆมีการกระจายไปทั่วแถบตะวันตกกลางและตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกากระทั่งในปี1997ได้ทำการขายกิจการให้กับ California Based CKE Restaurant Inn ผู้บริหารร้านอาหาร Class Junior Restaurantปัจจุบันมีจำนวนสาขา 2,226 แห่งในอเมริกาและนอกอเมริกาในปี2017มีสาขาเปิดใหม่เพิ่มขึ้น80สาขางบลงทุนเริ่มต้น 1,431,500 ถึง 1,949,000 เหรียญสหรัฐและค่าแฟรนไชส์แรกเข้า 25,000 ถึง 35,000 เหรียญสหรัฐ 10. สปอร์ตคลิปเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ร้านตัดผมสำหรับผู้ชายที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วก่อตั้งขึ้นในปี1990ก่อนที่จะขยายการให้บริการในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเริ่มขายแฟรนไชส์ในปี1995ก่อนขยายสาขาแฟรนไชส์ไปต่างประเทศทั่วโลกตั้งแต่ปี2013ปัจจุบันมีจำนวนสาขากว่า 1,625 สาขาโดยในปี2017มีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นถึง132แห่งทั่วโลกความโดดเด่นของแฟรนไชส์อยู่ที่การออกแบบทรงผมใช้เวลารวดเร็วลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์เปิดร้านจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นมีความยืดหยุ่นในแบบสไตล์ริดงบลงทุนเริ่มต้น 189,300 ถึง 354,500 เหรียญสหรัฐและค่าแฟรนไชส์แรกเข้า 25,000 ถึง 59,500 เหรียญสหรัฐทั้งหมดเป็น10อันดับแฟรนไชส์น่าลงทุนในอเมริกาประจำปี2018ซึ่งแต่ละแฟรนไชส์ล้วนแต่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2017โดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนสาขาใหม่ที่สำคัญทั้ง10แฟรนไชส์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหลายๆประเทศทั่วโลกบ่งบอกได้ถึงความแข็งแกร่งขององค์กรแฟรนไชส์การันตีด้วยการฝึกอบรมแฟรนไชส์ซีอย่างยาวนานสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะธุรกิจ SME ที่มาแรงแฟรนไชส์ที่น่าลงทุนทำเลค้าขายที่โดดเด่นน่าจับจองงานแสดงสินค้าทั้งไทยและต่างประเทศอบรมสัมมนาธุรกิจ SME Franchise จากผู้เชี่ยวชาญสร้างรายได้สร้างอาชีพจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์เพื่อนักธุรกิจใหม่ต่อยอดพัฒนาธุรกิจทุกเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ SME Franchise รวมไว้ที่นี่เพื่อคุณ Thai Franchise Center รวมธุรกิจไทย สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องราวของธุรกิจSME และแฟรนไชส์ท่านสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center ได้เลยนะคะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องราวไอเดียการทำธุรกิจ
ความคิดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกดเลยค่ะ